สวัสดีค่ะมีบางท่านนะคะสอบถามมาว่าการเติมเงินมือถือผ่าน Shopee นั้นนะคะเราไปเก็บโค้ดได้ที่ไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาพาเก็บนะคะก่อนอื่นนะคะเราอยู่ที่หน้าจอ Shopee แล้วนะคะก็ลองเลื่อนดูไอคอนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยจะมีตรงนี้ตรงไอคอนที่เป็นรูปโทรศัพท์นะคะท็อปอัพนะคะตัวนี้กดคลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะทีนี้เห็นโฆษณาด้านบนไหมคะจุดเนี้ยก็สามารถเข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดต่างๆได้เห็นไหมคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของตั๋วหนังนะคะอันนี้โค้ดของรับเงินคืนอันนี้เป็นของ AS นะคะรับเงินคืน 40% อันนี้เป็นของ Shopee นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะเราก็สังเกตดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองคลิกเข้าไปเก็บสักตัวนึงนะคะที่ใช้อยู่เป็นของ D-Tag นะคะเดี๋ยวจะลองดูสักอันแป๊บลองเข้าตัวนี้นะคะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นส่วนลดของการจ่ายบิลค่าโทรศัพท์นะคะเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะคะก็จะมีรับจ่ายหลายเครือข่ายเลยนะคะ AS D-Tag TOT True นะคะแล้วก็มีของการไฟฟ้าคลิกนี่ค่ะเห็นไหมคะพอเราเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นอย่างค่าโทรศัพท์อันนี้มีการเก็บไปแล้วนะคะรับเงินคืน 40% ส่วนด้านบนที่ยังไม่เก็บอันนี้เขาบอกว่า new user ก็หมายถึงว่าเป็นเหมือนว่าคนที่เพิ่งเริ่มเข้าระบบ Shopee ใหม่ๆนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสมาชิกของ Shopee รายใหม่นะคะก็ถึงจะสามารถเก็บได้ถ้าเราคือเราใช้สิทธิ์ไปหลายครั้งแล้วเราก็เหมือนว่าเป็นสมาชิกรายเก่ารายเดิมนะคะถ้าลองเก็บดูระบบก็จะฟ้องว่าไม่ได้เห็นไหมคะขออภัยบัญชีผู้ใช้ของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะก็เราลองเลื่อนดูพอดีว่าเก็บไปแล้วนะคะสถานะตรงนี้มันก็เลยไม่ขึ้นว่าเก็บโค้ดนะคะหรือไม่บางทีก็มีการคือสมาชิกหลายๆคนมีการเก็บไปแล้วแล้วโค้ดหมดนะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขยับไปเรื่อยๆเก็บไปแล้วค่ะหรือไม่ก็หมดไปแล้วก็เลยไม่มีอยากจะบอกว่าช่วงดึกๆนะคะประมาณ6ทุ่มนะคะพอเช้าของวันใหม่เงี้ย 00.00 นอะไรพวกเนี้ยจะมีมาเยอะเลยค่ะลองเก็บในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะดึกไปแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสนอนค่อนข้างช้านะคะเราแวะเข้าไปเก็บได้ค่ะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะเก็บไปหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีมีโปรเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จ่ายบิลครบ4บิลก็จะรับคูปองหนึ่งละบาทอันนี้ไม่เคยใช้บริการนะคะคือมีบิลจ่ายไม่เยอะขนาดนั้นเก็บไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเดี๋ยววันไหนจะอยู่ถึงประมาณสักหกทุ่มหน่อยเดี๋ยวจะลองเก็บให้ดูสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองเก็บโค้ดอย่างอื่นนะคะเผื่อว่าอาจจะยังไม่ได้เก็บนะคะนอกจากการเติมเงินมือถือผ่าน Shopee แล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่ามีให้เก็บบ้างไหมตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นเหรียญนะคะเหรียญโค้ดส่วนลดของ Shopee เองอันนี้นะคะแต่นี่เป็นลูกค้าใหม่เช่นกันนะคะซึ่งเราไม่ใช่เราเป็นลูกค้าเก่าก็จะไม่มีสิทธิ์เก็บนะคะแต่ว่าถ้าใครสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะได้เก็บโค้ดตัวนี้ได้นะคะรับเงินคืนตั้ง 50% นะคะนี่เก็บไปแล้วนะคะรับเงินคืน 30% รอใช้แล้วก็บางทีถ้ามีสมาชิกใช้ไปหมดโควต้าที่เขากำหนดแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม่ได้ค่ะไม่ต้องตกใจถ้าหากว่าเราอยากจะมีโอกาสที่จะใช้ได้นะคะให้อยู่ดึกๆเลยค่ะประมาณแบบว่าเหมือนเช้าวันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือสมาชิกหลับไปหมดแล้วนะคะเราก็จะมีโอกาสนั้นนะคะในการใช้สิทธิ์ค่ะเคล็ดลับนะคะใครที่ซื้อของ Shopee บ่อยๆก็จะซื้อช่วงดึกนะคะเก็บไปหมดแล้วนะคะ
นี่มีอันหนึ่งนะคะแต่เพื่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปดูหนังเท่าไหร่อันนี้ในเรื่องของโค้ดส่วนลดของการดูหนังนะคะเดี๋ยวลองเก็บดูนะคะเราเก็บไว้ก่อนที่จะไปใช้นะคะเห็นไหมคะเก็บโค้ดสำเร็จก็คือเก็บไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราเมื่อเราเก็บแล้วเราก็อ่านข้างล่างอยู่นิดนึงนะคะว่าเขามีเงื่อนไขยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน APay Wallet นะคะเท่านั้นด้วยนะคะก็โค้ดสามารถใช้ได้การซื้อตัวหนังเท่านั้นจำกัด1คนต่อ1ครั้งต่อเครื่องและใช้ผ่านแอปเท่านั้นแล้วก็มีหมดเขตด้วยนะคะ31ตุลาเวลา 5:59 นะคะเงื่อนไขนี้คือบางทีถ้าเราใช้โค้ดไปแล้วเอ๊ะทำไมถึงเราไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะก็คลิกดูเงื่อนไขเขานิดนึงนะคะว่าเขาเขียนว่ายังไงนะคะบางทีอาจจะหมดอายุไปแล้วหรือบางทีเราจ่ายผ่านบางทีเขามีเงื่อนไขว่าให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคารอะไรไม่ใช้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราชำระผิดช่องทางเขาเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเกมคือพอดีไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนะคะเกมเนี่ยคือโค้ดจะก็เหลือเยอะมากเลยนะคะเกมลดรับเงินคืน 2% อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างเยอะค่ะก็พอจะทราบช่องทางการเก็บโค้ดนะคะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปด้านหน้าแล้วก็จุดนี้อันนี้เป็นโฆษณานะคะปิดทิ้งจุดนี้นะคะสังเกตนะคะลด 50% 85% แล้วก็แจกเหรียญอะไรประมาณนี้ช่วงช่องนี้เราก็สามารถเก็บโค้ดได้เช่นกันนะคะโค้ดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเก็บง่ายแล้วก็มีเยอะแล้วก็ส่วนลดเยอะๆหน่อยก็จะเป็นอย่างที่บอกค่ะช่วงกลางคืนดึกๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาซื้อยังไงก็ไม่ได้ส่วนลดหรือไม่ได้โค้ดกับเขาสักทีนะคะลองเลยค่ะเวลา 0.00 นอะไรประมาณนั้นได้ค่ะรับรองแต่ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะเพราะก็มีคนที่ทราบเหมือนเราแล้วก็เข้าไปรอใช้สิทธิ์เหมือนกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอทราบช่องทางการเข้าไปเก็บนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ